ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ต่ายอีกแล้วนะครับที่อิซูซูคิงยนต์สาขาบุรีรัมย์นอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็โชว์รูมของอิซูซูคิงยนต์จะอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่ต่ายอยู่นะครับก็จะเป็นถนนเส้นบุรีรัมย์นางรองวันนี้วันที่เราพบกันนะก็จะตรงกับวันศุกร์ที่20พฤษภาคมพ.ศ.2565นั่นเองซึ่งของพี่ต่ายก็จะมีเตรียมปล่อย FC วันพรุ่งนี้1คันนะครับไปส่งที่สารคามนั่นเองแล้วก็เตรียมรถที่จะปล่อยอาทิตย์หน้าแต่ว่านะครับปลายเดือนมีลูกค้ารับรถเยอะมากๆเลยแล้วทีนี้วันนี้ทำไมโทรศัพท์มันเหมือนจะเจ๊งแล้วแหละนะหน้ามันโอ้โหมันดูมืดมันมองอะไรไม่เห็นเลยเอ้าเมื่อวานนะครับมีรถมาลงนะมีรถมาลงก็เดี๋ยวไปดูว่ามีของ FC ของเรามั้ยแต่ว่าน่าจะมีมาหลายคันเมื่อวานมาหลายคันไปดูดีกว่าก็รถที่มาลง1คันนะครับก็จะเป็นเจ้าสีดำคันนี้โดยนะครับคันที่เราเห็นมันจะเป็นเจ้าตัว Cab 4 Highlander 1.9X Series นะซึ่งเมื่อวานตอนที่พี่ต่ายเดินมาเช็คอยู่แถวนี้นะครับยังไม่เห็นมันลงมาแต่ว่าตอนบ่ายพอไปเตรียมรถให้กับลูกค้าที่อยู่สารคามมันก็ลงมาคันนี้เป็นตัวแต่งพิเศษนะครับมันมาพร้อมด้วยชุดสเกิร์ตนะชุดสเกิร์ตแล้วก็หน้าสีดำแดงสเกิร์ตมันเป็นตรงนี้นะอาจจะสังเกตยากนิดนึงนะครับก็คือมันทำมาแบบเข้าชุดเลยแล้วทีนี้คันนี้ราคามันไม่แพงนะถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาเนี่ยก็จะอยู่ 949,000 บาทได้ลายล้อแม็กซ์สปอร์ตตัวนี้ไปเลยนะก็มันจะเป็นแม็กซ์สีดำเงานะครับมันจะดำแล้วก็มันจะออกเงากับรุ่นอื่นนั่นเองแล้วก็บันไดข้างมันมีมาให้แต่อันนี้ก็ด้วยความที่มันน่าจะตากฝนมากนะครับมันก็เลยอาจจะดูดำปี้ดำปอดไปหน่อยนึงราคามันจะเป็นตัวนี้ 942,000 แสดงว่านะครับตัวนี้มันจะเป็นเกียร์ธรรมดานั่นเองถ้าเป็นเกียร์ออโต้เนี่ยมันจะเป็นราคาอยู่ที่ 977,000 บาทด้วยความที่มันเป็นตัวรุ่นพิเศษนะครับสีมันก็ไม่ได้มีให้เลือกมากมายอะไรนะเดี๋ยวมันจะไม่พิเศษเพราะฉะนั้นสีมันก็มีเจ้าขาวมุกโดโรไมท์นะครับกับเจ้าตัวสีดำนี่เองดำก็คือมันเป็นดำรูไซส์นะมันไม่ได้ดำธรรมดาแล้วก็มันจะมีเจ้าตัวสปอร์ตบาร์มาให้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งคันคาดว่าจะเป็นของ FC จากอำเภอลำปลายมาศแล้วคันนี้นะครับมี FC โทรมาถามว่ามันว่างไหมมันว่างไหมคันนี้มันไม่ว่างนะครับมันเป็นเจ้าตัวMuX Active นะคันนี้เพิ่งลงมาแต่ว่าก็มีเจ้าของแล้วเช่นเดียวกันรุ่นนี้ขายดีมากๆนะครับสำหรับเจ้าตัวรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ตัวนี้ราคามันอยู่ 1,119,000 บาทนะราคาไม่แพงเดี๋ยวไปดูกันแล้วก็มันจะมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยที่ว่าโอ้โหครบอ่ะคือมันมีหมดเลยนะพวกระบบเบรก ABS นะครับแล้วก็ระบบช่วยควบคุมการส่งตัวออกตัวทางลื่นทางลาดชันอย่างเงี้ยตัวนี้มาพร้อมกับตัวล้อแม็กซ์ขนาด17นิ้วนะครับแต่ว่ามันใช้ยางดันลอปมันไม่เหมือนตัวอื่นตัวอื่นก็ใช้ยางบริสโตนซึ่งเจ้าตัวดันลอปเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นยางอันดับต้นๆเหมือนกันนะขายดีตัวนี้แม็กซ์17นิ้วอันนี้ก็น่าจะเพิ่งมาลงนะครับแล้วก็ด้านหลังมันจะเป็นเจ้าตัวSpace Cab นะครับตัวนี้มันก็จะมีให้เลือกทั้งเกียร์อัตโนมัติแล้วก็เกียร์ธรรมดาราคาของมันเนี่ยอยู่ 617,000 บาทถ้าสีขาวตั้งขายอยู่ที่ 610,000 บาทพี่ต่ายก็มีรับจองไปหลายคันเหมือนกันนะครับตัวนี้กระจังหน้าถือว่าสวยมากๆแล้วก็ถ้าเอาไปใส่ไฟตัดหมอกเพิ่มเนี่ยมันก็จะดูเด่นเตะตามากๆเลยกุญแจมันเป็นกุญแจธรรมดานะครับในส่วนของรุ่นนี้เราสามารถใส่กุญแจรีโมทเพิ่มได้นะเพราะว่ามันมีเซ็นทรัลล็อกมาให้แล้วกระจกเนี่ยมันสามารถพับได้แบบนี้พับง่ายๆแล้วที่ชอบนะครับตัวกระจกของมันเนี่ยจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนั่นเองซึ่งมันไม่ใช่ว่าดำทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเมื่อจะพูดไปนะครับก็ตัว Active เนี่ยถ้าแกทำเป็นกระจกสีเดียวกับตัวรถมาเนี่ยโอ้มันจะดูเข้ากันมากๆเลยนะแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเราสามารถทำใส่ครอบโครเมียมเพิ่มได้แล้วก็ไฟท้ายตัวนี้มันจะเป็นไฟท้ายแบบ LED ด้วยขายดีนะราคามันแค่ 1,119,000 บาทเองอันนี้ 610,000 บาทนะครับคันนี้ก็เพิ่งมาลงฝั่งโน้นนะครับลงนานแล้วแล้วก็อีกคันหนึ่งมันจะเป็นตัวไหนอีกคันหนึ่งมันจะเป็นรุ่นเดียวกันเจ้าตัวเกรด S นะครับเขาไม่มีกันชนท้ายมาให้เราสังเกตดูนะว่าท้ายเขาเนี้ยจะโล่งๆมาแบบนี้เลยอันนี้มันก็ต้องแล้วแต่ทางของลูกค้าอีกแล้วว่าในเมื่อมันไม่มีกันชนท้ายมาให้เราจะทำอะไรเพิ่มกับมันดีวะนี่มันมีเรื่องให้คิดด้วยนะบางคนก็ไปใส่พวกหลบท้ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับไอ้ที่มันเป็นสีไทเทนอ่ะที่มันเบาคมๆหลบป้ายทะเบียนน่ะแต่ว่าบางคนก็ไม่เป็นไรเอาไปจัดทรงเอาไปแต่งแล้วก็โหลดลงแค่นั้นเองมันก็สวยเหมือนกันไม่มีกันชนท้ายมันก็ดูดีไปอีกแบบนึงนะมือจับของมันนะครับเจ้าตัว S มันจะเป็นสีดำนะเป็นสีดำ
แต่ว่าเราสามารถใส่เจ้าตัวนั้นเพิ่มได้เขาเรียกว่าไอ้ตัวมือครอบที่มันเป็นโครเมียมแล้วก็มันมาพร้อมกับเจ้าตัวล้อกระทะขนาด15นิ้วยางเป็นยางบริสโตนด้วยนะถึงมันจะเป็นล้อกระทะแต่มันใช้ยางบริสโตนโอ้มันไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยโอ้ด้านหน้าก็จะเป็นตัวเฮ้ยมันเป็นเทศกาลของตัว S จริงๆเลยนะสีบรอนเงินด้วยมาลงพร้อมกันทั้ง3คันเลยแล้วก็อีกคันนึงนะครับที่มาลงคันนี้มันจะเป็นเจ้าตัวCAP 4 Highlander 1.9 เกรด LDA เกรด LDA นะครับถ้าเป็นตัวยกสูงขึ้นไปตั้งแต่เกรด LDA นะครับกันชนท้ายมันเป็นกันชนท้ายแบบ Built-in แบบนี้เลยซึ่งมันถอดออกนะครับมันจะไม่เหมือนตัว S ที่เราดูเมื่อกี้นะมันจะโล่งๆเลยถ้าคิดภาพไม่ออกนะครับให้ไปดูรถเก๋งนะรถเก๋งที่เขาถอดกันชนท้ายออกเนี่ยมันจะหล่อๆแบบนั้นแหละมือจับกล้องมองหลังนะครับมีมาให้มันเป็นโครเมียมแล้วก็มีกล้องมองหลังถึงมันเป็น4ประตูแต่ว่าเจ้าตัวคันนี้นะครับมันจะมาพร้อมกับกระบะที่มันมีมิติกระบะที่ใหญ่ขึ้นแข็งแรงขึ้นตัวกระบะท้ายของมันจะมาพร้อมกับกระบะท้ายที่เป็นแบบขึ้นรูปชิ้นเดียวมีไล่ฟ้าด้านหลังมาให้นะครับไฟเบรกด้านหลังมันก็มีมาให้เหมือนกันสำหรับเจ้าตัว LDA คันนี้มีให้เลือกทั้งเกียร์อัตโนมัติแล้วก็เกียร์ธรรมดานะครับถ้าเป็นเกียร์ธรรมดา 830,000 บาทถ้าเป็นเกียร์อัตโนมัติจะอยู่ที่ 865,000 บาทมาพร้อมกับเจ้าตัว Max ขนาด17นิ้วนะ Max ขนาด17นิ้วแล้วก็โอ้เป็นยางบริสโตนนะเบอร์ยางที่มันใช้นะครับก็ขนาดเดียวกันกับเจ้าตัว Ultimate ไม่ใช่ Ultimate สิขอโทษทีเจ้าตัว Active นั่นแหละเพราะว่ามันเป็น Max ขนาดเดียวกันเบอร์ยาง255 657นะครับแต่ว่ามันเป็นยางคนละยี่ห้อแค่นั้นเองบันไดข้างนะครับมันมีมาให้แต่คันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นออโต้หรือธรรมดาเรามาดูกันคันนี้เป็นตัวธรรมดานะครับคันนี้เป็นตัวธรรมดานี่แล้วก็ลงครบหมดแล้วที่จอดอยู่ด้านหน้าไม่ใช่นะครับมันก็จะเป็นเจ้าตัวรถที่ใช้งานนั่นเองนะคันนี้ก็จะเป็นของพี่ไก่เอาไปทำทะเบียนแล้วอีกหนึ่งคันก็จะเป็นตัว S เหมือนกันทำไมตัว S จอดอยู่มาเยอะมากๆเลยคันนี้ 610,000 บาทนะครับอ่ะไหนๆก็ไหนๆละก็เดี๋ยวพาไปดูรถที่จอดอยู่ด้านนั้นยังมีอีกคันนึงที่ยังไม่ลงนะครับก็รู้สึกว่าจะเป็นเจ้าตัวSpace Cap Highlander 1.9 เกรด LDA ราคา 770,000 บาทเป็นเจ้าตัวสีเทาดัมโบเกียร์ออโต้นะครับก็เดี๋ยวเช็คดูให้ว่ารถจะลงไหมแต่เขาบอกว่าเอ้ยรีบเครื่องมันน่าจะช่วงประมาณปลายๆนี้แหละแต่ว่าเห็นว่าทางโรงงานนะครับที่ส่งอะไรให้เรามีการบอกว่าอะไรยังส่งให้อาจจะไม่ทันตามกำหนดเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการดีเลย์ไปด้วยดีเลย์ก็คาดว่าจะเลื่อนจากเดิมไปประมาณสัก7วันแล้วทีนี้ลูกค้าก็มาจากเกาหลีใช่ไหม นะเดี๋ยวต้องรีบตามให้นะเพราะว่าคนที่ไปทำงานที่เกาหลีนะครับบางทีเขาลงมาพักได้แค่เดือนเดียวเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องรีบอยากใช้รถยิ่งถ้ารถมาช้าเท่าไหร่เขาก็จะมีเวลาใช้รถน้อยเท่านั้นนะอย่างเช่นว่าเอามา26เนี่ยต้องกลับ26เดือนหน้าแต่รถมาวันที่1เดือนหน้าอย่างเงี้ยเขาก็เสียเวลาใช้รถไป4วัน5วันเอาโมมากๆมาดูคันนี้กันมันเป็นรุ่นไหนคันนี้ที่จอดอยู่นะครับก็จะเป็นเจ้าตัว Space Cab Highlander 1.9 เกรด LDA เกรด LDA นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเตี้ยตัวยกสูงนะไม่ใช่ตัวเตี้ยตัวยกสูงที่ตัวแคปหรือตัว4ประตูมันใช้แม็กซ์ขนาดเดียวกันมีบันไดข้างมาให้เรียบร้อยระบบความปลอดภัยมันเหมือนกันนะครับถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์ออโต้ก็มันจะเพิ่มในส่วนของพวกระบบช่วยควบคุมการทรงตัวออกมาคันนี้นะครับเป็นของ FC อุดรจะนัดส่งกันวันที่25เป็น CAP 4 Highlander 1.9 เกรด M ท็อปสุดนะครับ 1,179,000 บาทก็เดี๋ยวจะมีการล้างทำความสะอาดแล้วก็เอาไปส่งที่อุดรนั่นเองคันนี้เป็นของ FC จากลำปลายมาตรคาดว่าจะส่งมอบอาทิตย์หน้านะเพราะว่าเรื่องสัญญาเนี่ยคาดว่าเรียบร้อยแล้วไฟแนนซ์เพิ่งวิ่งเป็นเซ็นสัญญานะครับคันนี้เป็นเจ้าตัวCAP 4 Highlander 1.9 เกรด ZP Max ของตัวเกรด ZP เนี่ยสวยมากๆนะเพราะว่ามันใช้ Max ตัวเดียวกันกับเจ้าตัว M เห็นไหมมันจะแตกต่างจากคันอื่นแบบชัดเจนมากตัว X Series มันก็จะเป็นสีดำนะดำมันก็ดำเงาล้วนแต่ว่าตัวเนี้ยมันจะเป็นสีเทาด้านข้างนะตรงด้านหน้ามันก็จะปัดเงาให้เพราะฉะนั้นโอ้คนถามหาเยอะมากชนิดที่ว่าขายปุ๊บเนี่ยมีคนซื้อปั๊บเลยทีเดียวแล้วก็ถามมาด้วยว่าเอาไปใส่กับตัวเตี้ยได้ไหมซึ่งพี่ต่ายก็เห็นใส่เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันเป็นรถที่ออกไปแล้วนะก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ดูคันนี้ 972,000 บาทมีรับจองไปแล้วนะครับจาก FC สตึกเมื่อวานพี่ต่ายกลับมาพี่ต่ายก็จอง2คันนะเป็นลูกค้าที่นัดไว้ถามว่าไปเที่ยวได้พักไหมมันก็ได้พักนั่นแหละเหมือนไม่ได้มาทำงานอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงมันก็ไม่ได้พักแบบเต็มตัวหรอกเพราะมันก็ต้องตอบลูกค้าตอบอะไรเงี้ยเห็นไหมพอเปิดงานมาก็ลูกค้าก็เข้ามาจอง2นะครับแล้วก็
เดี๋ยววันนี้มีจองอีกคันหนึ่งแล้วก็พี่ต่ายจะไปบุษวิกิจส่วนบุษวิกิจเอารถรุ่นไหนไปโชว์เดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูตอนนี้นะครับก็ขอไปเคลียร์งานก่อนละกันขอให้ FC ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเฮงๆไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพบกับพี่ต่ายใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ เฮ้ยโทรศัพท์เป็นไรไม่รู้ช่วงนี้ประสุขเข้าประเสาแทรก